สวัสดีครับท่านสมาชิก True Vision วันนี้ True Sport HD ครับนี่คือการทิปออฟเปิดฤดูกาล2021แล้วครับยิงเล่นยิงพีคนะครับพอประสบการณ์ก็ยิ่งเยอะขึ้นโลเปสยิง3โอ้โหน่ากลัวครับทีมที่มีเซ็นเตอร์7ฟุตยิง3คะแนนได้ความสามารถเฉพาะตัวดูเคดีขึ้นครับโอ้โหคงจับยากแล้วครับพยายามเจาะในและคิกนอกครับคอนัฟตันยิง3แน่นอนมากคือชุดนี้ของบัคส์เนี่ยผมว่าก็ไม่ได้เป็นรองตอนที่มีพีเจทักเกอร์อันนี้จะพยายามตีเอาฟาวนะโดนแซนโดจับนะครับมาสักครู่นี่อัลเวราพอพลาดแล้วไม่กล้าเล่นแล้วครับไม่กล้าเล่นละนี่คือตอนนี้มันมีอยู่ที่3เมืองนะครับ LA นิวยอร์กแล้วก็ที่ซานฟรานซิสโกเอาแล้วครับ3คะแนนของ KD ครับปั๊บเดียวเนี่ยครับเห็นไหมค่อยเข้าจังหวะกันเท่าไหร่นะครับคงต้องใช้เวลากับแคลคสันสำหรับเจมส์ฮาร์เดนยานิสข้ามและคิกไม่ครับแกลสันนาเล่นมาอยู่ทีมใหม่แล้วก็แม่นด้วยครับยืนกว้างไว้ครับพยายามไม่ให้เข็นคิกนอกโลเปสชัดคล็อกเหลือ6โลเปสนายมาสวยมากกดเลยครับก็ตัวก็จะเหลือเป็น2ดาราเท่ากันแล้วนะถ้ายังมองมุมโอ้ยนี่โลเปสไปแล้วฮะยานิสควายแล้วยานิสสะบัดนอกมาเมตันหยอดนี่แน่นอนมากครับหยอดข้ามมือเคดีเลยครับคือถ้าขึ้นพอแกช้าไปครึ่งก้าวนี่มันก็จะได้ฝ่ายากขึ้นยูโรโอ้โหปั่นอีกอ่ะดูนะตึ๊บตึ๊บยูโรสเต็ปปั่นสุดยอดวันนี้มิดเดิลตันกับยานิสเล่นนานสุดออกข้านะครับกูอับจามอีกแล้วเสร็จอย่าให้เคาะซ้ายนะครับแกดึงบอลจากซ้ายเก่งมากครับเทิร์นโอเวอร์ครั้งที่5นะครับควอเตอร์แรกนี่0เทิร์นโอเวอร์ครับอ่ะรีฮุบเกือบไปนี่เริ่มเล่นแบบลุกหลบได้แล้วนะครับใช่ทิ้งให้ฮาร์เดนเล่นตัวๆครับโอ้โหมีชกมีชกไปแล้วไปแล้วกระดกให้เอ็มบาร์ลายิง3เลยวันนี้มั่นใจจัดครับปัจจัย X นะตัวเนี้ยวันนี้บักยิง3คะแนน42ลูกลง15ครับโอ้ยิงเยอะนะคือทีมหนึ่งที่ยิงเกมนึงเกิน40ลูกถือว่าเยอะครับเคดีเอาคืนครับ50ปีมาแล้วเลยครับใช่จบเกมด้วย127ต่อ104ครับยานิส32แต้ม7แอสซิสต์14รีบาวด์1สตีล2บล็อกก็เป็นตัวท็อปสกอร์ร่วมกับเควินดูรันนะครับ20แต้มเช่น32แต้มเช่นเดียวกัน